สวัสดีค่ะวันนี้นำไอเดียพานไหว้ครูเฟรโลมาฝากค่ะวัสดุอุปกรณ์ตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นพลาสติกฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารนะคะอันนี้เป็นถุงแกงนะคะเดี๋ยวเราลองมาทดลองการทำถุงแกงค่ะตัดถุงแกงแบบนี้นะคะแยกออกมาเป็น2ชิ้นนะคะ1ถุงก็จะห่อได้2ชิ้นนำเฟรโลคว่ำลงไปในอุ้งมือของเรานะคะจับห่อแบบนี้ค่ะยืดด้วยเทปใสแล้วเราก็จะพันด้วยไม้ลูกชิ้นนะคะยืดด้วยไม้ลูกชิ้นค่ะเตรียมพร้อมที่จะนำไปจัดพานหรือจัดช่อดอกไม้นะคะใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะถุงพลาสติกถุงแกงนะคะทำได้ค่ะต่อไปมาดูฟิล์มยืดสำหรับห่อหุ้มอาหารหรือว่าแรปห่ออาหารนะคะเขามีชื่อหลายชื่อใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะแล้วเราก็จะตัดให้กว้างพอดีที่จะห่อหุ้มได้นะคะถ้าเราใช้ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารนี้นะคะก็จะทำให้ช็อกโกแลตดูเงางามสดใสดูเหมือนไม่มีอะไรห่อหุ้มเลยค่ะแชร์ไอเดียนะคะสามารถใช้พลาสติกได้ทั้ง2อย่างแล้วแต่เรามีแบบไหนสะดวกแบบไหนนะคะคราวก่อนนำเสนอช่อช็อกโกแลตเฟรโลแบบน่ารักน่ารักนะคะคลิปนี้ขอแชร์ไอเดียเป็นพานไหว้ครูช็อกโกแลตเฟรโลค่ะช็อกโกแลตพร้อมแล้วนะคะต่อไปเราเตรียมพานค่ะก้อนโอเอซิสหรือฟอลาโฟมนะคะตัดแต่งให้พอดีกับพานของเราค่ะก็แช่น้ำก่อนนะคะเพราะว่าเราใช้ดอกไม้สดใครที่ใช้ดอกไม้แห้งหรืออย่างอื่นไม่ต้องแช่น้ำก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ใบไม้นะคะอันนี้เป็นใบกุหลาบสำเร็จค่ะใครจะใส่ใบไม้สดยิ่งดีเลยนะคะครูเค้กจะใส่ช็อกโกแลตให้ออกมาเป็นรูปทรงกลมนะคะระยะห่างให้สวยงามพอดีค่ะช็อกโกแลตเรามีกี่เม็ดในคลิปนี้ใช้12นะคะ12ลูกค่ะช็อกโกแลตถ้าใช้เยอะก็จะถี่แล้วก็สวยกว่านี้ใส่ช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วใส่ดอกไม้ลงไปเลยค่ะในคลิปนี้ใช้ดอกคัตเตอร์หรือดาวกระจายหรือเรียกว่าพีคอกนะคะใส่ลงไปให้เต็มเลยค่ะใครจะใส่ดอกอื่นก็ได้นะคะตกแต่งด้วยการ์ดไหว้ครูหรือว่าคำอวยพรคำความในใจน่ารักน่ารักนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพานไหว้ครูช็อกโกแลตเฟรโลค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ